สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายหรือว่าสิบหมื่นนะวันนี้ครับผมจะมาทำรายการแข่งลดน้ำหนักกันนะเพราะว่าเคยมีพี่เนททำรายการนั้นไปแล้วรายการเขาล่มเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันไม่จริงจังแต่รายการผมอะแข่งกันลดน้ำหนักใครที่ชนะผมได้ผมให้หมื่นหนึ่งฟังนะฟังนะไม่ใช่แค่รางวัลที่หนึ่งนะใครที่ลดน้ำหนักชนะผมได้สิบคนเนี่ยชนะผมได้ผมก็เสียหนึ่งแสนเลยตอนนี้มีผู้เข้าแข่งขันกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็รวมแบงค์รวมจุนีประมาณ10 คนแต่ผมบอกไว้ก่อนที่จะเอาชนะผมได้คือจิตใจมันต้องทรหดจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักแต่ละคนดีกว่าว่าใครมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับก็เนี่ยผมจะอัปเดตแต่ละอาทิตย์ให้ทุกคนได้ดูนะก็รอดูว่าจะมาลดน้ำหนักเนี่ยเขาจะกั้นใจได้แค่ไหนผมบอกไว้ก่อนนะสำหรับตัวผมลดนะใครที่อยากได้เงินหมื่นแค่เงินน้อยๆนะแต่ต้องเอาชนะผมไม่ได้โอเคก็นั่นแหละแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครบ์และกดแชร์ให้กับพวกผมด้วยครับโอเคครับไปดูกันครับทุกปีอ่ะผมจะเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองปีที่แล้วผมตัดผมไม่ยาวปีนี้ก็ไว้ผมฟูปีหน้าจะแบบว่าทำตัวเองแบบฟิตเพราะผมเคยดูโรนโดร่างกายเขาแบบว่าโคตรสุดยอดถือว่าโรนโดอายุเยอะนะแต่เขาดูแลร่างกายดีผมก็อยากเริ่มกลับไปดูแลร่างกายละหรือว่ามีคนจ้างเราไปต่อยมวยเงี้ยเราก็ได้ฟิตร่างกายแป๊บเดียวแต่ตอนนี้พอฟิตร่างกายนานมันรู้สึกว่าตัวเองอ้วนไปแล้วก็อยากเตะบอลด้วยทำร่างกายเราให้ดีครับเวลาถ่ายคลิปได้ดูดีนิดนึงอะตอนนี้อ้วนนะอ้วนอยากลองครับอยากลองโค้ชนายอยากได้ตังค์อันเดียวเลยจะเอาตังค์โค้ชนายครับเห็นโค้ชนายมีตังค์เยอะอยากเอาตังค์มาบ้างพี่เอวาเขาจะพาพนักงานทุกคนในออฟฟิศไปโดดร่มไม่เคยไงใช่ไหมก็อยากจะโดดบ้างแต่น้ำหนักมันเกินก็เลยแบบว่าครั้งนี้ก็ถือเป็นเป้าหมายเป็นโอกาสพอดีในการที่จะลดเพื่อที่จะไปโดดร่มสักครั้งในชีวิตครับเวลาผมไปเล่นบอลเนี่ยผมบินไม่ขึ้นครับหนักก็เลยอยากลดสุขภาพด้วยแล้วก็อายุที่เยอะขึ้นแล้วอ่ะพี่เป็นคนแบบแพ้ฝุ่นแพ้อะไรง่ายเพราะที่น้ำหนักมันเยอะทำให้เรารู้สึกร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแน่นอนครับอยากชนะทุกคนนะผมจะบอกว่าจะประกาศสักดาวว่าผมจะชนะเรื่องนี้เองผมเนี่ยผมพูดเลยนะไม่มีทางแพ้หรอกคนอย่างผมอ่ะผมบอกเลยอยากได้เงินอย่างเดียวไม่มีเป้าหมายอยากได้เงินอย่างเดียวภาพอะไรกินไม่มีหรอไม่อยากได้ผัวเลยอ่ะลุ้นอยากได้เงินว่าสัญญากับตัวเองว่าถ้าหนูกดบัตรคอนเสิร์ตได้หนูจะลดน้ำหนักเป้าหมายคือหนูจะลดน้ำหนักเพื่อไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเป็นคนชอบดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการแต่งตัวอะไรเงี้ยเอ้ยเราอยากแต่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วการแต่งตัวอะไรเงี้ยพอเราดูแล้วเราอยากทำอยากจะแต่งอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากลดน้ำหนักเพื่อจะแต่งตัวแบบนั้นได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางลุคหรือบางการแต่งตัวเนี้ยมันต้องลดน้ำหนักแล้วมันก็จะทำให้เราแต่งตัวได้แบบหลากหลายเพราะว่าหลังคลอดน้ำหนักมันแบบเหลือเยอะอะจากลูกอะนี่ลูก8 เดือนแล้วเนาะน้ำหนักยังค้างอยู่ที่10 กว่าโลเลยยังไม่ลงเพราะว่าเรากินเยอะด้วยให้น้ำนมลูกด้วยวิธีการลดน้ำหนักผมคือดูแลการกินดูแลอาหารแล้วก็2คือออกกำลังกายหนักแล้วก็เตะบอลนั่นแหละไม่ต้องห่วงเพราะว่าซ้อมมวยน้ำหนักผมก็ลดอยู่แล้วแต่ตอนนี้อ้วนมากเลยครับพี่เป็นคนกินขนมจุกจิกเป็นคนกินน้ำหวานเป็นคนกินน้ำอัดลมเป็นคนกินของทอดเริ่มจากลดตรงพวกนั้นให้ได้ก่อนเรื่องอาหารให้ได้ก่อนออกกำลังกายก็คือก่อนอันนี้คือออกอยู่แล้วตั้งแต่ซ้อมมวยกันนี้แล้วเรากลับมาซ้อมจริงจังมากขึ้นก็คือแบบออกกำลังกายเราวิ่งลู่เรารู้วิธีต้องออกยังไงให้ลดน้ำหนักได้ขั้นต่ำคือจะเริ่มก่อน3 กิโลต่อวันก็คือถ้าเพิ่มไปเรื่อยๆให้มันมากขึ้นเรื่อยๆยืดพื้นซิทอัพพื้นซิทอัพแล้วก็พวกที่แบบมันต้องใช้การหายใจกำกับเยอะๆเพื่อให้ร่างกายมันปรับเราลดน้ำหนักเราไม่ได้แค่หวังแค่เงินของนายแล้วเราหวังแค่ว่าร่างกายเราดีก็พอแล้วตอนนี้แล้วก็วิธีที่ผมจะใช้ในการลดน้ำหนักครับคืออย่างแรกเลยผมจะไม่อดอาหารอะไรเงี้ยผมจะแค่ลดแป้งครับแล้วก็เล่นกีฬาแล้วก็งดของหวานประมาณนี้แต่ว่าจะไม่งดข้าวนะจะลดแค่แบบลดปริมาณรอดูว่าจะได้10,000หรือเปล่ามั่นใจแค่ไหนที่จะลดน้ำหนักชนะที่ไหนล้านเปอร์เซ็นต์ครับวิธีการลดผมตอนนี้ผมเตรียมไว้แล้วคือผมจะคุมอาหารก่อนคุมอาหารแล้วก็คาร์ดิโอครับทุกวันจะคาร์ดิโอทุกวันเลยจะออกกำลังกายทุกวันเราอาจจะต้องลดการกินมากขึ้นเพราะว่าออกกำลังกายเนี่ยมันทำได้แต่ว่าเราจะมีเวลาไม่เยอะเพราะเราทำงานเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือเราจะอดอาหารครับผมถ้าลดไม่ได้ก็ทำให้คนอื่นเขาเพิ่มไม่ยากที่โตเกียวมาทุกวันโดนด่านะไปขับด่านะไม่ยากเลยหนูกะว่าหนูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่อันดับแรกหนูจะทำ IF ก็คือกินเป็นเวลางดพวกน้ำตาลของทอดอันนี้ที่คิดไว้นะแล้วก็น่าจะเพิ่มการออกกำลังกายค่ะคงเล่นบาสเล่นกีฬาเล่นบอลแล้วก็วิ่งลู่แต่คงไม่ยกเวทมากเพราะว่าเดี๋ยวเหนื่อยทำงานไม่ไหวจะเน้นกินคีนเข้าไปด้วยแล้วก็ทำตามโค้ชนายหลายๆอย่างว่าถ้าโค้ชนายทำได้เราก็ต้องทำได้ลดในการกินลดอาหารเพราะตาเป็นคนที่กินข้าวเยอะมากๆกินแต่ข้าวกินทุกอย่างก็เลยคิดว่าจะเริ่มจากอันนี้ก่อนคือถ้าลดได้ก็น่าจะทำให้น้ำหนักลงได้ง่ายโดยที่อาจจะไม่ต้องออกกำลังกายแต่ก็คงออกบ้างเพื่อช่วยๆกันไปออกกำลังกายคาร์ดิโอแล้วก็ควบคุมอาหาร
ลดพวกของหวานและของมันของทอดก็จะเน้นในส่วนของการเวทเทรนนิ่งควบคุมอาหารแล้วก็ดื่มน้ำเยอะค่ะแค่นั้นเลยโอกาสชนะพี่นายจริงๆมันน้อยนะมีโอกาสไงอยากลองอยากลองสักครั้งหนึ่งแต่ก็จะทำให้เต็มที่ครับไม่แน่ใจว่าจะชนะหรือเปล่าแต่เต็มที่แน่นอนจริงๆง่ายมันกระจอกมันก็ขิงกันแล้วมันลดได้จริงๆมันก็ถ่ายยาแล้วก็ใส่เสื้อไอ้คุมเหงื่อผมมีวิธีของผมลดได้แบบนี้ผมตัดขาทิ้งเลยลดไป20โลเลยบอกผมอะเดี๋ยวเหมือนโลอะเดินขาเดียวไหนขาเดียวมันยังจีบสาวเยอะขนาดนี้เลยก็ไม่รู้ดิต้องลองดูฝากถึงพี่เอ็มหน่อยสิก็ฝากถึงอีอ้วนด้วยนะคะลดได้แล้วค่ะไม่รู้ว่าจะอ้วนตายจะแก่ตายนะคะตอนนี้ถ้าเรื่องชนะพี่นายเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจถ้าสมมุติว่าเอาเป็นแค่คนที่เข้าแข่งขันคนอื่นพี่บอลพี่เป้ไอ้ฟ้าอย่างเงี้ยชนะได้แน่นอนไม่กลัวต้องบอกไว้ก่อนครับถ้าไม่มั่นหน้าก็ไม่มาแข่งแล้วต่อให้เป็นคนอื่นไม่ว่าจะพี่ตาร์ทพี่บอลผมบอกเลยไอ้เก่งๆพวกนั้นน่ะปัดไปเดี๋ยวผมเนี่ยเหมือนอยู่ต่ำเลยสูงเนี่ยแน่นอนอาจจะแต่ถ้าถามว่าชนะไหมไม่น่าแต่หวังอย่างอื่นหวังอย่างอื่นหวังเงินดิก็มั่นใจอยู่เพราะว่าพี่นายเขาตัวผอมอยู่แล้วไงเขาอาจจะลดยากคนอ้วนน่าจะลดได้ง่ายกว่าไม่ได้หวังว่าชนะพี่นายหรอกคิดว่าอยากชนะใจตัวเองอยากแบบทำได้ถ้าสมมติว่าหนูลดได้อะมันก็จะดีกับตัวหนูอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าหนูชนะพี่นายหนูก็ได้เงินอะหนูอะคิดว่าหนูจะลดน้ำหนักแบบนั้นมากแล้วแต่หนูก็ไม่เคยทำได้เลยถ้าหนูทำได้ครั้งนี้หนูก็ถือว่าแบบก็โอเคอะ10โลสิ้นเดือนก็รู้เรื่องแล้วผมน่ะสามารถเอาชนะทุกคนได้เพราะว่าผมคิดว่าผมมีระเบียบวินัยมากกว่าคนอื่นแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาจะตั้งใจขนาดไหนแต่ถ้าเกิดคนอื่นตั้งใจก็มีสิทธิ์ชนะผมได้เหมือนกันแต่ผมมั่นใจในตัวเองว่าผมสามารถเอาชนะทุกคนได้ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจไม่จำเป็นต้องชนะผมหรอกเพราะว่าใครที่ชนะผมได้เงิน 10,000 แต่ถึงไม่ชนะผมนะผมยังมีรางวัลพิเศษให้นะ1คือนาฬิกา2คือรองเท้า3กําลังคิดอยู่อยากให้ทุกคนได้รางวัลหมดเพราะว่าที่เข้ามาแข่งรายการผมถ้าเกิดเขาลดหนักได้ลดแบบว่า 4-5 โลเนี่ยผมก็ดีใจแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าหันมาออกกําลังกายเพราะว่าดูแลร่างกายช่วงนี้โรคภัยเยอะแล้วไม่ต้องถามนะทำไมไอ้เพียวพี่เอ็มพวกนั้นเขาไม่มาร่วมรายการนี้คือป๊อดใจอย่างนี้เห็นใจมดไหมอันนั้นยิ่งกว่าใจมดอีกผมบอกลดหนักไหมลดทำไมคือไม่อยากไปผลักดันไม่อยากไปบังคับคนอื่นเดี๋ยวมันจะดูน่าเบื่อไงสมัครใจดีกว่าสมัครใจมันจะได้ไม่ทรมานไม่ทรมานคนอื่นและไม่ทรมานคนที่บังคับเขาด้วยก็นั่นแหละแล้วถ้าใครดูคลิปนี้แล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มออกกำลังกายยังไงก็สามารถเอาวิธีของแต่ละคนไปทดลองได้นะแต่ก็ทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ครับก็นั่นแหละป้าครับเดี๋ยวไปดูวิธีการลดหนักของแต่ละคนนะแต่ผมบอกไปก่อนนะน่าจะสนุกในคลิปนี้แล้วถ้าใครชอบใจคลิปที่พวกผมลดหนักก็ลองคอมเมนต์เชียร์กันได้นะว่าอยากเชียร์ใครเป็นพิเศษก็สามารถเชียร์ได้ครับป่ะเดี๋ยวไปดูวิธีลดหนักของแต่ละคนครับครับนี่คือวันแรกของผมครับวันแรกของผมผมเลือกที่จะนี่ผมเลือกที่จะเดินไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะเดินสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็จะไปเล่นเวทครับเป็นคาร์ดิโอนะเผาผลาญไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดินให้ร่างกายมันชินก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนวิ่งครับผมวันแรกครับพี่วันแรกโอเควันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราจะเริ่มกันลดน้ำหนักชาเลนจ์ของพี่นายเมนูอาหารวันนี้นะคะตอน10โมงไข่ต้มวันนี้ไข่ต้มกุ้งต้มแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็พยายามลดแบบว่าพวกผัดทอดๆนะคะวันนี้นะคะกินแบบนี้ค่ะแข่งครั้งนี้ชนะแน่ๆเลยว่ะดูดิโอ้ชนะแน่ๆเลยชีเตย์ในวันชีเตย์ต่อให้ก่อนเลยเนี่ยต่อให้ก่อนเลยมื้อเช้าผมไม่ได้กินอะไรผมกินแค่กาแฟไปแล้วก็ถ่ายงานเสร็จนี่มื้อกลางวันข้าวพี่เป้ครับปกติข้าวพี่เป้คืออย่างนี้อันนี้คือของจูนอันนี้คืออาหารจูนเปิดมาคือช็อกอยู่เหมือนกันพี่เป้เอาหนักมากถ้าได้กินอย่างนี้ทุกวันมันก็คงลงใช่ปะใช่ใช่ลงแน่นอนมีไข่2ลูกแล้วก็อกไก่แล้วก็ผักต่างๆและคิดว่าจะไหวไหมถ้าต้องกินอย่างนี้ก็คงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบอกพี่เป้ว่าปรับสูตรกันอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้บีฟเลยแค่บอกว่าอาหารคีนมันก็คงพลาดในวันแรกก่อนเดี๋ยววันอื่นมันน่าจะดีขึ้นไหวใช่ไหมไหวสบายคิดว่าจับเงินหมื่นได้แน่นอนเจอผมแม่โคตรนายวันนี้เป็นเวลาบ่ายโมงถือได้กาแฟแก้วอเมริกาโน่ก็หมูแผ่นอะไรอ่ะรออะไรอ่ะนี่อาหารจีนนี่ดูไอ้คนมั่นหน้านี่ดูคนมั่นหน้านี่โอ้ยกินเนื้อแกงกะทินี่ดูเขาเรียกว่าต่อให้วันแรกเลยมานี่ผมมีรถส่วนตัวเนี่ยไอ้ผมกินนี่ตบปากเลยตอนนี้นะคะเป็นเวลา5โมง14นาทีนะคะก็เดี๋ยวจะกินข้าวมื้อสุดท้ายของวันนะคะซึ่งสิ่งที่เลือกกินนี้ก็คือสปาเกตตี้นะคะตัวนี้คือมันมีแคลบอกหรือว่าแค่270แคลค่ะทุกคนแล้วก็ว่าจะกินแตงกวานะคะเป็นผักแกงแหมคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยลดน้ำหนักกินสปาเกตตี้หรอคือเราไม่อยากทรมานตัวเองขนาดนั้นก็คือเราทำ IF แล้วใช่ไหมกินในช่วงเวลาแล้วก็เดี๋ยวออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้เคร่งเรื่องอาหารมากว่าจะต้องครีนหรือว่าจะต้องไข่ต้มไข่ต้มอะไรเงี้ยไม่ก็คืออันนี้แหละคือความสุขของเรา
ันเย็นว่าจะไปวิ่งออกกำลังกายต่อครับไงไงไงมึงออกต่อไหมล่ะเย็นนี้ออกไหมขอแป๊บนึงขอพักก่อนไงล่ะมึงห้าวห้าวห้าวเนี่ยเจอคนนู้นเจอคนนู้นเขาซัดนะไม่เห็นหรอช่างน้ำหนักวันแรกทุกคนก็มาลงนวมเลยครับผมใช่ครับทุกคนนี่คือคอนเทนต์ลดน้ำหนักเราจะเป็นยูทูบเบอร์หลังแรกออกกำลังกายเสร็จไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะมีวิธีลดยังไงแต่ว่าเราอะเคยดูรายการของ Good Day 7วัน21มื้อนี่รายการกินไข่ต้มทุกเย็น30วันคือต้องเป็นไข่ต้มเท่านั้นนะกับนมอาจจะมีอย่างอื่นมาเสริมด้วยก็มาดูว่ามันจะได้ผลไหมเราคิดว่ากินไข่ต้มเนี่ยมันไม่ได้ให้พลังงานหนักแล้วก็อย่างนึงอย่าขอบอกพี่ตาลครับอย่ากินเยอะนะเราดูอยู่อย่านั่งฝั่งตรงข้ามตลอดเนี่ยไม่มีทางชนะหรอกว่าตอนนี้อาหารเย็นครับผมมี2อย่างนี้แล้วก็ข้าวเหนียวกินก่อนไปเตะบอลการลดน้ำหนักครั้งที่1ครับวันนี้เรามาเตะบอลกันไม่ค่อยมีเข้ามากายก็เป็นที่ออกขาเหมือนเดินขึ้นบันไดนะครับตัวช่วยพิเศษก็คือนี่เลยแอลกินาทีพร้อมกับดู Netflix ไปด้วยวันนี้ก็ตั้งเป้าหมายไว้20นาทีอาจไม่ก็1,509ประมาณนั้นเชิญมา20นาทีขามากวันนี้พอแค่นี้ก่อน20นาทีมันได้ประมาณ 1,109 พรุ่งนี้เช้าออกกำลังกายต่อควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารไม่กินข้าวตอนกลางคืนไม่กินจุกจิกแค่นั้นพอละผมว่าน่าจะพอจะชนะได้ได้เต็มที่ครับถึงไม่ชนะก็ยังได้น้ำหนักไปในตัวเพื่อนที่แพ้แต่ว่าลดน้ำหนักแต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกวันที่2นะคะวันนี้เป็นเวลา 8:43 กินกาแฟดำนะคะไม่มีน้ำตาลเป็นแบบว่าตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการลดน้ำหนักเพราะตัวนี้จะช่วยเผาผลาญและตัวนี้ไม่มีแคลอรี่นะคะเราสามารถทำ IF และกินกาแฟดำได้อันนี้โอเควิวพี่แบงค์ผมมาเดินลู่วิ่งกันตั้งแต่ 8:30 อะมีแผลมาแล้วพี่แบงค์เช้าเย็นเช้าเย็นยังไงใช่ไหมพี่นายเนี่ยควบคุมอาหารใช่ออกกำลังกายเช้าเย็นเพราะตอนนี้พี่นายเขาต่อให้อยู่เขายังไม่เริ่มออกกำลังกายเขายังกินปกติอยู่ตอนนี้น้ำหนักเราเยอะกว่าก็ไขมันเราเยอะกว่าใช่ไขมันเยอะกว่าสู้ต่อไปเรื่อยๆชั่งน้ำหนักเมื่อวานนะครับเราก็ชีทเดย์วันแรกไปเลยแต่ว่าวันนี้เราจะลดจริงจังแล้วเราก็เลยซื้ออกไก่กับโยเกิร์ตมาข้าวมื้อแรกเวลา 10:00 นตอนนี้นะคะคนที่เขาร่วมคลิปโค้ดนาย yes. ลดน้ำหนักนะคะตีแบดดูไงทีเนี้ยไหน คนนี้เป็นผู้ช่วยของผู้เข้าร่วมนะคะนี่คือผู้เข้าร่วมอีก1คน 10,000 จะได้ไหมคะลดอยู่ 10,000 จะตกไปของใครคะพี่เป้คิดว่าของใครก็ได้ที่ไม่ใช่โค้ดนาย ใครก็ได้ที่ไม่ใช่พี่นายอ่ะโอเคคุณไม่ได้เข้าร่วมไม่ใช่เหรอคะทำไมคุณดูแบบออกกำลังกายหนักกว่าคนอื่นเลยไม่สิช่างไปนี่ถ้าถึงสิ้นเดือนน้ำหนักลดเยอะกว่าเพื่อนฮาเลยนะทำงานอยู่ขนมครับขนมผมแอปเปิ้ลอยากกินขนมคนอื่นเขาอยากกินขนมบ้างก็ต้องรอก่อนรอให้ชนะโค้ชนายก่อนก็กินขนมวันแรกการลดน้ำหนักผมนะผมก็จะเริ่มวิ่งครับนี่เริ่มวิ่งเริ่มออกกำลังกายนะเพราะว่าตอนนี้อ้วนมากดูวนมากๆเลยจะวิ่งแล้วก็จะไปต่อยกระสอบสักยก2ยกแล้วก็น่าจะเล่นกับท้องเล่นการบริหารครับก็วันแรกเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรับวันต่อไปก็น่าจะเริ่มออกกำลังกายหนักขึ้นครับวันแรกก็อาจจะไปกินหมูท้าตอนเย็นด้วยผมกินให้มันหายอยากแล้วก็วันต่อไปก็น่าจะเปรย์ลอยแล้วครับโอเคก็ขอออกกำลังกายกันครับข้าวเย็นวันนี้ของเราอาหารเย็นเป็นเกี๊ยวกุ้งตึ้งกินไปแล้ว2ชิ้นไข่ตุ๋นตึ้งก็เมื่อตะกี้นะคะก็ได้ตีแบตไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าออกกำลังกายนิดนึงถ้าไม่เหนื่อยจนเกินไปก็เดี๋ยวจะรอย่อยแล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งฟิตเนสหมู่บ้านสักครึ่งชั่วโมงอันนี้วาดฝันนั่นแหละวันนี้วันที่2ครับก็กินอาหารคลีนเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่กินมาตอนเย็นซ้อมมวยกันดีกว่าเราเดี๋ยวจะต่อยมวยกันมีคนมาช่วยพี่ให้ผมอย่าให้เสียชื่อคุณเรียนมวยก่อนนะโยกหลบได้แต่อย่าพุ่งหน้าหนีลองไงเป็นไงเอากำลังกายโอ้โ
สู้น้องไม่ได้เลยต่อยน้องไม่โดนสมัครเลยนะครับวันนี้2ครับอยู่กับวันลดน้ำหนักนี่ผมมีเทรนเนอร์2คนนี่วันแรกผมต้องทำอะไรบ้างครับเทรนเนอร์วันนี้ช่วงนี้ก็คาร์ดิโอเบาๆไปก่อนกระโดดเชือกวิ่งอะไรเงี้ยแล้วผมควรซิทอัพปิดพื้นไหมทำแล้วไม่ปวดหลังปวดแขนปวดไหล่อะไรเงี้ยก็ทำได้ควรเซตละกี่ครั้งดีพี่เริ่มก็เซตละแบบ10ครั้งสัก3เซตก็พอโอเคได้ท่าละ3เซตอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปทำแล้ววันนี้เราเน้นออกกำลังกายให้คนอื่นดูเดี๋ยวคนอื่นเขาหาว่าผมไม่ออกเยอะโดดเยอะน่ารักมากแล้วโดดไปค่อยรู้ว่าโดดตอนนี้กระโดดตบเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ว่าจะวิดพื้นไม่ก็ซิทอัพเหมือนที่พี่เช่บอกเซตหนึ่ง10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเพิ่งเริ่ม10ครั้งนะวิดพื้นก่อนเขายัง2 3เฮ้ยอากาศร้อนนี้ใครจะวิดไหววะOh my god หลังจากเราชิดอ้าแบบวิดเพลไปแล้วแต่ต้องกระโดดตกก็เลยจะมาวิ่งซะหน่อยสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงดูก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นวันออกกำลังกายครั้งแรกก็เลยไม่อยากหาขมเยอะออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านกับเพื่อนออกกำลังกายโคตรง่ายนี่แบบนี้นี่พร้อมครับแอลคาร์ดิทีนแบบโชว์ของเซเว่นดูช่วยได้แค่ไหนแต่ว่าช่วยเรื่องออกกำลังกายได้ครับพร้อมกับเนี่ยฟิตมาเพื่อน 10,000 เว้ยคนนายแพ้ผมแน่เดินวันนี้วันที่2นะคะใช้ระยะทางในการเดินค่ะเดินเข้าไปนะคะเดินเข้าไปนี่ด้วยนะคะเดินวันนี้วันที่2ที่เริ่มลดน้ำหนักอย่างจริงจังนะวันนี้ผมคำนวณแคลมาทั้งวันมื้อสุดท้ายครับผมเหลืออีกประมาณแค่500แคลผมกลับมาเหลือปลาอยู่ผมก็เลยจะทำปลานะครับที่เหลืออยู่อีกครึ่งตัวนะเป็นปลาเผาแล้วก็กำลังนี่ต้มข้าวต้มอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะกินข้าวต้มกับปลาเผารอดูกันว่าผมจะลดได้กี่โลกิจวัตรวันครับตื่นเช้ามาก็มาเดินมาวิ่งเพื่อให้ร่างกายค่อยปรับตอนนี้วันที่4ลงมาประมาณ4โลก็กิจวัตรถ้าเดือน30โลก็เก่งไปทำไม่ได้ได้ประมาณ10โลได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าไม่ชนะก็ถือว่าเราจะทำเต็มที่ให้ออกกำลังกายลดน้ำหนักในตัวเสื้อผ้าจะได้เป็นแนวๆขึ้นกำลังใจให้นะครับจะพอถึงวันที่ต้องชั่งน้ำหนักอีกครั้งน้ำหนักเราจะลงไปมากน้อยแค่ไหนผมได้ฝากโค้ชนายมานายบอกไว้นะเขาเป็นคนที่ตั้งใจควบคุมดีลงไปสักโล4โล4วันโกงว่ะเช้าวันที่3เหมือนเดิมฮะมาวิ่งพี่แบงก์ก็มาด้วยแต่พี่แบงก์วิ่งเสร็จแล้วพี่แบงก์มาก่อนนะอันนี้ตอนเช้าก็จะทำแบบนี้ช่วงเย็นก็จะเปลี่ยนนะครับจะไม่เดินจะไม่วิ่งบอดี้เวทไม่ก็เล่นเวทแทนครับผมเล่นเหนื่อยดีเหนื่อยเยอะมากวันที่3นะคะเวลา10โมงข้าวเป็นตับลวกกุ้งลวกนะคะแล้วก็ไข่ต้มก็มีกาแฟดำเหมือนเดิมวันที่3แล้วนะฮะนี่อาหารอาหารพี่เป้เหมือนของพี่ตาเลยแต่พี่ตากินไปแล้วหมดแล้วอันนี้รู้สึกว่าวันที่3เนี่ยมีปัญหาอย่างนึงแล้วอยากกินน้ำหวานนี่พี่อยากกินน้ำหวานมากคือเป็นคนติดน้ำหวานตอนไปเซเว่นนะพี่ซื้อชาเขียวไม่เอาอ่ะไม่ได้ครับนี่เราต้องเอาน้ำเปล่าแน่ผมเป็นคนรักสุขภาพแล้วพี่พี่จะมาหลอกให้ผมกินไม่ได้ปะเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็น่าจะกินข้าวเป๊ะๆแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งกินไม่หมดเหมือนเมื่อวานไม่พูดเยอะใช่ปะเจ็บคอชิวๆอ่ะครับวันนี้วันศุกร์ลดไป3โลแล้วครับลดไป3โลแล้วก็มานั่งกินอันนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่ารางวัลเราไม่มีชีทเดย์ เร
ราไม่อยู่กับคนอื่นเราแค่กินเล่นเรื่อยๆในหลายวันแค่นั้นเองอ๋อโอเคไม่ได้อ้างใช่ไหมฮิวตี้ไม่อ้วนแล้วก็กินทุกวันเริ่มมา4วันแล้วก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะง่ายขึ้นมันเป็นฟิลบังคับเพราะว่าสั่งเขาให้เขาทำมาเลยเราไม่สามารถกินอย่างอื่นได้ก็กลางคืนก็ไม่กินแล้วกินตอนเย็นกินแบบอาจจะมีผลไม้บ้างครับประมาณนี้ดูดิแม่พาดิยังกินเลอยู่เลยแล้วก็บ่นว่าเจ็บขาครับวันที่4ก็ได้นี่อาหารมื้อแรกสักวันที่3ถึงวันที่4ครับอันนี้อาหารของเราตอนนี้ครับผมเริ่มออกกำลังกายเป็นวันที่2แล้วเริ่มใส่ชุดคุมแล้วก็มีการดูดเชือกนิดหน่อยแล้วก็เล่นกำท้องเล่นอะไรนี่แหละผมก็ชิวๆเห็นไหมน้ำหนักเริ่มลดมาเรื่อยๆแล้วเหนื่อยทุกคนลดหนักเหนื่อยทุกคนอยู่แล้วขอเล่นกายบริหารแล้วน่าจะเล่นกำท้องนิดหน่อยครับวันนี้สลัดโลน่าจะใช่ดูดีต่อสุขภาพอยู่เนาะโอเคพี่เก๊กำลังวิ่งอยู่นะครับจะคืออยากจะบอกว่าแบบเราไม่ได้ตะบี้ตะบันรถหรือว่าแบบพวกภาพอะเราทำไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันดีกับตัวเราเองไอ้พวกเงินรางวัลอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบรางวัลของการที่เราพยายามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ทำเท่าที่เราไหวเกมคงแบบไม่ได้ทำทุกวันหรอกก็คงทำแบบเป็นช่วงๆอะไรเงี้ยแล้วก็คุมการกินเอาขอวิ่งก่อนนะครับผมเอาให้ครบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยมาเจอกันวันที่3อาหารมื้อสุดท้ายนะคะตอน 5:30 นวันนี้เป็นเมนูเกี๊ยวกุ้งกับเวย์โปรตีนนะคะก็คือเป็นเวย์โปรตีนกับนมจืดนั่นเองติ๊งอาหารเย็นนี่เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่อกไก่แล้วก็มีไข่จริงๆก็ต้มมานะแต่ว่ามันต้มมาน้อยไปหน่อยก็เลยเป็นไข่ลวกก็เย็นวันศุกร์ก็เล่นบาสออฟฟิศนี้ไม่มีใครเล่นบาสเล่นอยู่คนเดียวแต่ก็แทนคาร์ดิโอผมไม่ค่อยชอบวิ่งลู่เท่าไหร่สวัสดีเช้าหนึ่งครับนี่ก็เช้านี้ก็เริ่มวิ่งครับเนี่ยผมก็จะเริ่มวิ่งตอนเช้าแล้วยังไม่ได้ออกกำลังกายตอนเช้าเลยช่วงนี้ก็จะเริ่มออกกำลังกายตอนเช้าบ้างแล้วก็จะออกกำลังกายตอนเย็นด้วยเพื่อให้น้ำหนักมันลดนะครับแล้วผมขอตัววิ่งก่อนเช้านี้หาอะไรกินดีที่เซเว่นได้มาแล้วหนึ่งอย่างกล้วยเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งก็จะเอาอันนี้ไหมอันนี้ไปกินตอนเช้าสักแผ่นสองแผ่นเนาะประมาณนี้เช้านี้สามอย่างครับทุกคนวันนี้ก็วันเสาร์ที่13นะครับผมก็เกมไปซื้อไอ้นี่มาเป็นน้ำปลาแทนรสโซเดียมนะครับอันนี้เครื่องปรุงที่ทำให้อกไก่ที่เราซื้อมานั้นอร่อยมากขึ้นนะครับก็อาจจะลืมถ่ายบ้างในบางวันแต่ก็ยังลดอยู่นะครับเรื่อยๆวันเสาร์ครับผมแต่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11โมงเกือบเที่ยงแล้วแต่ผมเพิ่งตื่นไงผมก็เลยเพิ่งมาสตูแล้วก็มาออกกำลังกายครับก็เหมือนเดิมครับคาร์ดิโอเป็นหลักครับช่วงนี้ผมคิดว่าช่วงเย็นเนี่ยผมก็จะเล่นเวทเหมือนทุกวันที่เล่นช่วงนี้เริ่มคุมอาหารบ้างแล้วครับผมยังคุมไม่หนักไม่เข้มเท่าไหร่นะแต่จะค่อยๆปรับครับผมจะได้ไม่ท้อไม่งั้นถ้าเกิดเราหักแบบออกกำลังกายคุมอาหารปั้งเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นท้อแล้วไม่อยากที่จะทำเอานะครับจะค่อยๆคุมอาหารข้าวมื้อแรกตอนบ่ายนะคะวันนี้ทานเป็นพริกเผาทะเลนะคะวันนี้ทำเองนะคะก็คือผัดกับน้ำไม่มีน้ำมันข้าวเยอะหน่อยเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้กินนะก็เลยหิวก็มีสาหร่ายไว้โรยกับข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีของหวานนะคะที่กินไว้เหลือไว้แบบก่อนที่จะลดน้ำหนักเหลืออยู่หน่อยนึงเพื่อให้แบบว่าไม่โหยนะคะออกกำลังกายครับผมก็ตั้งเป้าไว้ปิดพื้น100ลุกนั่งแต่ว่าเราเอาขาขึ้นจุก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 เนี่ยอีก100ตอนนี้ก็ปิดพื้นครบแล้ว100เหลือจุก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 อีก60เพื่อเงิน 10,000 บาทต้องเสียให้แล้วแน่นอนบอกเลยว่าโคตรจริงจังตอนบ่ายโมงข้าวมันไก่ทอดเย้กินชานมไข่แก้วพรุ่งนี้ก็จะครบ1สัปดาห์นะครับสำหรับคอนเทนต์ลดน้ำหนักนะครับตอนนี้เกมก็ทำผัดฟักทองอยู่นะครับเพราะว่าฟักทองนี่แคลอรี่ค่อนข้างน้อยอาหารเย็นเห็นไหมเปลี่ยนบ้างใครจะมากินข้าวทุกวันดูแซนด์วิชแต่ว่าเอาจริงก็มันก็กลัวแหละว่ามันจะอ้วนมันจะน้ำหนักขึ้นก็เลยลองดูเปลี่ยนเป็นโฮมวีทเป็นตัวโฮมวีทแต่ว่าเป็นยำแซลมอนยำมันเขียนว่าอะไรนะมันเขียนว่ายำแซลมอนซีฟู้ดมั้งอะไรสักอย่างนี่แหละตัวแป้งวันนั้นเป็นโฮมวีทไงก็เลยแบบอาจจะพอแบบว่าไม่อ้วนมากแต่ก็ยังบวกไข่ต้มอยู่นะเพื่อให้มันอยู่ท้องมากขึ้นตอนนี้ก็ครบอาทิตย์แล้วครับเราจะมาช่างเป็นอาทิตย์แรกนะเดี๋ยวผมจะให้ไปช่างก่อนนะโอเคได้ถ่ายขึ้นปึ๊บ
142.7 ผมไม่รู้นะว่าอันที่แล้วเท่าไหร่ก็อย่าไปหักลบมาเองโอเคบอลมาคนต่อไปบอลคือ89เป๊ะพอดีครับโอเคครับมาคนต่อไปคือไอ้ฟ้าครับช่าง 76.9 โอเคครับอ่ะคนต่อไปหมูหยองมาแล้ว 103.6 โอเคต่อไปครับเกียวช่าง63พอดีเป๊ะคนต่อไปครับพี่เป๊ะครับ 72.8 คนต่อไปครับมูครับมากขึ้น 52.8 ผมนะผมเองนะ75.9คนต่อไปครับคือแบงค์ครับมาขึ้นแบงค์น่าจะลงเยอะอยู่นะ108.9 โอเคคนต่อไปครับฟินครับมาพร้อมขึ้น 83.9 ลงเยอะ80ครับใช่คนต่อไปครับคือจูเนียร์ครับมาขึ้น 72.7 อันนี้คืออาทิตย์แรกเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอาทิตย์ที่2ครับว่าใครจะลดน้ำหนักเยอะที่สุดแล้วก็จะอาทิตย์สุดท้ายนะใครที่ชนะได้ใช่ปะเดี๋ยวติดตาม EP ต่อไปครับแล้วคนดูเชียร์ใครก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยครับเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้าครับ